วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้แขกรับเชิญของเดียนนะคะมากันถึง4คนเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาซึ่งทั้งหมดนะคะกำลังร้อนแรงอยู่ในสังคมค่ะคุณผู้ชมคะจากระบบครอบครัวแบบเจ้าขุนมุนนายค่ะคุณผู้ชมคะเมียหลวงเมียน้อยโอ้ยแย่งสามีกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดียนก็ไม่ทราบนะคะประเด็นที่พูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับสังคมไหมแต่เดียนอยากรู้ค่ะว่าตอนจบของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเป็นใครไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานั่งตลับคุณทานทิพย์คุณมนัสและคุณมโนดค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนว่าคุณผู้ชมอาจจะตกอกตกใจแม่พวกนี้หลุดมาจากไหนกันแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะสุภาพสตรีเธอก่อนดูผู้รักมากดีนะคะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทิพย์นะคะท่านทิพย์ค่ะอาจารย์ทิพย์ก็เป็นลูกของคุณพ่อคุณพระวาทิตกับคุณแม่เกศรค่ะอย่างที่อาจารย์เห็นค่ะความสวยของทิพย์ก็ไม่เป็นรองใครนะคะและที่นอกจากความสวยนะทิพย์ว่าข้อดีของทิพย์ก็คือเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาค่ะกับบ่าวไพร่ทุกคนในเรือนทิพย์ก็จะเอ็นดูทุกคนค่ะแต่มันจะมียกเว้นค่ะอาจารย์บ่าวบางคนมันมักใหญ่ไฟสูงค่ะอาจารย์มันจ้องจะงาบหัวทิพย์อาจารย์แล้วแบบนี้อาจารย์จะให้ทิพย์ทนได้ยังไงอะคะเดียนเข้าใจค่ะยังไงคุณทานทิพย์เก็บความรู้สึกนิดหนึ่งในรายการของเดียนนะคะสักครู่ค่ะหล่อนล่ะหล่อนคือใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตลับนะเจ้าคะก็ดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความสวยมากๆผู้ชายทุกคนเนี่ยหมายปองบ่าวเจ้าค่ะแต่ชีวิตของบ่าวเนี่ยรันทดมากๆเพราะว่าบ่าวจะต้องมาอยู่ในเรือนของคุณหนูทานทิพย์ที่ถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็บ่าวเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานกับผู้ชายของคุณทานทิพย์เจ้าค่ะแล้วบ่าวโดนกลั่นแกล้งเจ้าค่ะไม่จริงค่ะอาจารย์ทิพย์ไม่ได้กลั่นแกล้งมาเลยนะคะเหรอมันไม่แย่งผัวทิพย์อะค่ะใครกันแน่ที่กลั่นแกล้งอะคะบ่าวไม่เคยแย่งนะเจ้าค่ะอาจารย์คะฟังพี่มนัสเลยดีกว่าค่ะเอาจริงค่ะเราจะฟังความข้างเดียวไม่ได้พวกเธอ2คนหยุดก่อนเลยอุ๊ยขัดแย้งอะไรกันขนาดนี้คุณมนัสคุณเป็นผู้ชายหล่อๆคุณมีนิสัยแบบนี้เหรอคะหมดเลยเหรอคะเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับข้าชื่อมนัสข้าเป็นลูกชายคนโตของคุณหญิงแม่ข้าเป็นหนุ่มหน้าตาดีแต่ว่าข้าก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเช่นกันข้ารักในเรื่องของความสำราญแต่ข้าก็รักครอบครัวเช่นกันข้ามีน้องชายชื่อมโนดซึ่งข้าก็รักน้องชายข้านะแต่มโนดเนี่ยชอบแย่งข้าชอบดูถูกข้าตลอดเวลาเดี๋ยวมโนดมาโนดแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับผมมาโนดนะครับมาโนดเป็นน้องชายของคุณมนัสครับ เป็นลูกคนที่สองของคุณหญิงแม่จ้ะแต่ว่าต้องทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับอาจารย์ค่ะผมต้องมีหน้าที่คอยปัดขวาดเช็ดถูในสิ่งที่พี่ชายของผมทำครับซึ่งมันไม่ได้เข้าท่าและสร้างความเดือดร้อนให้อยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์เหรอคะเดี๋ยวนะคะไม่ต้องทำท่าขมึงกันขนาดนั้นจะมาวางหมัดวางมวยบนโต๊ะเดียนไม่ได้นะคะรายการคนเลี้ยงคนดูทั้งประเทศก็อาจารย์ได้ยินได้มาโน้มเหมือนไหมเนี่ยขอโทษนะครับแล้วผมพูดเรื่องจริงหรือเปล่าพี่เดี๋ยวก่อนสิค่าใจเย็นฟังเดียนหน่อยได้ไหมคะถ้าฟังเดียนไม่รู้เรื่องแล้วไม่ฟังกันแบบเดียนจะเชิญออกนอกรายการเดียนนะคะอาจารย์ค่ะใจเย็นค่ะเอาอย่างนี้ค่ะทานทิพย์ฉันได้ข่าวว่าเออนางตลับมันแย่งผัวเธอเหรอเรื่องมันเป็นยังไงหนูเล่าสิเธอหยุดก่อนฟังมันเป็นเรื่องจริงค่ะอาจารย์ทิพย์เป็นลูกคุณพระนะคะเหรอตลับเป็นแค่บ่าวในเรือนถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีการเลิกทาสแล้วแต่มันก็ไม่หมายความว่าบ่าวในเรือนจะมาแย่งผัวทิพย์ได้นะคะอาจารย์ตายทิพย์ทนไม่ได้อยู่แล้วที่ถึงต้องออกรายการในวันนี้อะค่ะเธอแน่ใจนะว่าเขาแย่งสามีเธอจริงจริงจริงค่ะอาจารย์มันยั่วพี่มานัดค่ะเหรอคะอันนี้คือคุณมานัดข่มขืนบ่าวเจ้าค่ะฮะเธอโดนข่มขืนเหรอใช่ค่ะอาจารย์ตายแล้วเกิดอะไรกันขึ้นอันไหนเธอเล่าสิเขาข่มขืนยังไงคุณมานัดวางยาบ่าวเจ้าค่ะอาจารย์คะฟังทิปก่อนนะคะค่ะพี่มานัดวางยาตลับ
เพราะตลับยั่วพี่มานัททุกวิถีทางค่ะอาจารย์ที่อยู่ในเหตุการณ์ทิพย์พูดได้ทุกอย่างค่ะอาจารย์เดี๋ยวใจเย็นนะคะอย่าไปเชื่อเล่าทีละคนเขาวางยาเธอไปยั่วเขาแล้วทำไมยังต้องวางยาฉันก็สงสัยตรงเนี้ยไม่เคยยั่วไม่เคยยั่วผมยืนยันได้อีกคนนะครับไม่เคยยั่วตลับไม่เคยยั่วครับขอโทษค่ะคุณมานทเงียบก่อนได้ไหมคะเย็นขอถามทีละคนค่ะเขายังไงเขาวางยายังไงเธอวันนั้นเนี่ยบ่าวได้ยกขนมเนี่ยไปให้กับคุณมานทค่ะแล้วอยู่ดีเนี่ยคุณมานัทก็เอาน้ำมาให้บ่าวดื่มเจ้าค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบ่าวก็มึนไปหมดเลยแล้วบ่าวก็จำอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วอ่ะบ่าวก็อยู่บนเตียงกับคุณมานัทเจ้าค่ะอาจารย์คะอย่าไปเชื่อมันค่ะทิพย์ถามอาจารย์นะคะทิพย์เจอมันตั้งแต่แรกทิพย์พูดกับมันอยู่แล้วว่าตอแหลอาจารย์ว่าฉันเหรออาจารย์ดูสิคะถ้าอาจารย์จะรับก็อาจารย์ก็รับไปเลยอาจารย์อ้าวตายแล้วอาจารย์ตลับทำไมหล่อนร้ายอย่างนี้อาจารย์ดูสิคะทิพย์เป็นลูกคุณพระนะคะเนี่ยเหรอเป็นเมียหลวงค่ะเป็นคุณหนูจริงเหรอแล้วเมียน้อยมาทำแบบนี้กับทิพย์อะคะอาจารย์อาจารย์ดูสิคะคุณผู้ชมดูได้เลยอาจารย์คะทนไม่ไหวแล้วนะคะอาจารย์ค่ะตลับค่ะเงียบก่อนค่ะท่านทิพย์คะสงบนิดหนึ่งนะคะเรียนอยากจะเรียนถามต่อนะคะนอกจากข่มขืนแล้วเย็นทราบข่าวมานะคะว่าทางฝั่งคุณทานทิพย์ก็ทรมานทรกรรมทำร้ายร่างกายอะไรเธอในเธอเล่ารายละเอียดสิคุณหนูทานทิพย์ตีบ่าวเจ้าค่ะเหรอแล้วก็เอาน้ำร้อนเนี่ยสาดในตัวบ่าวจนบ่าวอ่ะเป็นแผลพุพองไปหมดเลยแล้วเอาขนมเนี่ยมายี่หัวบ่าวด้วยเดี๋ยวจะมีภาพประกอบด้วยนะคะค่ะทิพย์ขอพูดตรงนี้นะคะต้องให้ความเป็นธรรมกับทิพย์นะคะค่ะค่ะเล่าสิความเป็นธรรมอะไรวันนั้นค่ะเรียนให้เขาพูดทีละคนได้ไหมคะตลับตลับหยุดก่อนได้ไหมคะอาทานทิพย์เชิญค่ะอาจารย์วันนั้นทิพย์หิวมากค่ะทิพย์หิวจนมือสั่นทิพย์ก็เลยบอกตลับว่าให้เอาขนมมาให้ทิพย์แต่มือทิพย์มันสั่นค่ะอาจารย์มันก็เลยไปหกใส่หัวตลับตลับก็เลยเข้าใจผิดว่าทิพย์เอาขนมไปยีหัวนี่คือเรื่องจริงค่ะไม่จริงอาจารย์จริงๆแล้วมีบ่าวอีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์นั้นค่ะอาจารย์คะทิพย์ถามอาจารย์นะคะถ้าตลับไม่อยากเป็นเมียน้อยจริงๆไม่ใฝ่สูงจริงๆวันนั้นคุณแม่ค่ะคุณหญิงแม่ให้เงินตลับและให้ตลับไปอยู่นอกเรือนทำไมทุกวันนี้ยังดันทุรังไปเป็นเมียน้อยพี่มนัสคะทิพย์ถามตรงนี้ล่ะค่ะก็ฉันบอกคุณหนูแล้วไงว่าฉันอยากจะมีผัวเดียวในเมื่อคุณมนัสเนี่ยเป็นคนวางยาแล้วฉันก็ต้องจำยอมอาจารย์คะไม่จริงค่ะไม่ได้มีผัวเดียวค่ะให้ท่าบ่าวทุกคนในเรือนค่ะอาจารย์อ้าวตายเธอแล้วไม่พออาจารย์คะให้ท่าพี่มาโนทด้วยค่ะพี่มาโนทแต่งงานแล้วค่ะพี่มาโนทแต่งงานกับไม่จริงเรือนแล้วนะคะคุณมาโนทช่วยบ่าวด้วยเจ้าค่ะอาจารย์เห็นไหมครับข้าถึงทนไม่ไหวข้าก็รักนางตลับนางตลับสวยขนาดนี้ข้าก็อดใจไม่ได้แม้ข้าจะมีน้องทิพย์เป็นเมียแต่ผู้ชายสมัยนี้จะมีเมียหลายคนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะอาจารย์ไม่ได้ค่ะพี่มนัสพี่มนัสจำวันที่พี่มนัสบอกคุณพ่อทิพย์ได้ไหมคะพี่มนัสจะมีทิพย์เป็นเมียแค่คนเดียวอาจารย์คะทิพย์ถามอาจารย์นะคะค่ะค่ะพี่มนัสมีเมียเป็นตลับได้ถ้าทิพย์จะมีผัวคนอื่นพี่มนัสยอมไหมคะไม่ยอมนี่ไงคะแล้วทำไมทิพย์ถึงต้องมาวันนี้เพราะทิพย์ไม่ยอมค่ะอาจารย์พี่ก็ให้น้องทิพย์เป็นที่หนึ่งนะทิพย์ไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งค่ะทิพย์ต้องการเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่นางตลับอาจารย์โอ้ยขนาดนี้มันก็เดินยั่วข้าในเดี๋ยวอะไรอะคะมีอะไรต้องการว่าจะฟังความข้างเดียวอยู่นะครับตอนนี้ฟังเย็นได้ไหมคะเย็นถามหน่อยสิคะคุณมาโนทตกลงคุณเป็นอะไรกับตลับหรือเปล่าคะผมยอมรับตามตรงนะครับว่าผมกับตลับเนี่ยชอบกันเห็นไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ว่าตลับเป็นเมียของพี่มานาแล้วเนี่ยผมไม่เคยคิดอะไรกับตลับอีกเลยมีแต่ความปรารถนาดีให้มีแต่น้องทิพย์ต่างหากกับพี่มานาที่คอยกันแกล้งตลับตลอดเวลาครับจริงเจ้าค่ะข้าไม่เคยแกล้งนางตลับเลยข้ารักนางตลับแต่เองชอบไปยั่วไปยุ่งกับนางตลับตลอดเดี๋ยวผมก็แค่ปรารถนาดีเดี๋ยวนะคะเรียนทราบว่าตลับเธอจริงๆแล้วออกนอกหน้าเธอก็ทำท่าทำทางว่าไม่ได้ชอบคุณมาโนทไม่ใช่เหรอแล้วไปมาทำไมเธอไปแก้ผ้าในห้องเขาล่ะก็โดนวางยาไงเจ้าคะอาจารย์คะทิพย์จะไปวางยาทำไมคะเป็นแค่เมียน้อยอะค่ะที่จะไปสร้างเรื่องทำไมทิพย์รู้อยู่แล้วพี่มานัทรักทิพย์ไม่ว่าจะยังไงพี่มานัทก็รักทิพย์หน้าด้านค่ะอาจารย์ไม่จริงคนที่หน้าด้านคือคนที่เป็นเมียน้อยค่ะอาจารย์เมียน้อยถ้าไม่ต้องการเป็นเมียน้อยออกไปจากเรือนค่ะง่ายนิดเดียวก็เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเธอก็ไม่ได้ตั้งใจโดนคมอาจารย์คะโดนวางยาอาจารย์ฟังทิปนะคะค่ะตั้งใจไม่ตั้งใจแต่เป็นไปแล้วค่ะอาจารย์
เนาะถ้าไม่ตั้งใจก็ออกไปจากเรือนง่ายๆค่ะอาจารย์แค่นั้นแล้วทำไมเธอไม่ไปล่ะในเมื่อเธอก็ไม่อยากเป็นเมียน้อยคะตลับเธอก็ไปหาผัวอื่นเอาสิใช่ค่ะอาจารย์ทำไมล่ะอาจารย์ทำไมคะงานศพพ่อทิพย์มันไปเสนอหน้าในงานศพพ่อทิพย์วันที่ทิพย์เสียใจที่สุดอาจารย์คิดง่ายๆนะคะถ้าเรากำลังอ่อนแอที่สุดแต่มีคนขึ้นไปประกาศตัวให้ทุกคนรู้ว่าเป็นเมียน้อยพี่มนัสอาจารย์ดูง่ายๆค่ะใครกันแน่ที่ถูกทำร้ายคะเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมเธอไปย่ำยีหัวใจในวันที่เขาชอบช้ำอย่างนั้นล่ะตลับดูทำร้ายไม่เบาเลยนะคะเธอทำจริงๆเหรออาจารย์คะที่บ่าวไปแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าคุณหนูทานทิพย์นั่นแหละเจ้าค่ะที่เอางูเนี่ยมาใส่ในเรือนของบ่าวเจ้าค่ะบ่าวก็เลยต้องไปประกาศแบบนั้นงูที่กัดข้านี่นะใช่เจ้าค่ะใช่แล้วครับพี่อาจารย์คะนั่นแหละเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณหนูนี่แหละเจ้าค่ะที่เป็นคนทำจริงๆเดี๋ยวอาจารย์ทานทิพย์เธอเลี้ยงงูเหรอใช่ค่ะอาจารย์ทิพย์จะไปงูมาจากไหนคะสิ่งสำคัญคืออะไรไหมคะอาจารย์เตียงนอนของทิพย์เตียงนอนของทิพย์กับพี่มนัสตอนหลับขึ้นไปนอนที่นั่นอาจารย์เราเป็นเมียนะคะเตียงนอนคือที่ของเรานะคะอาจารย์แล้วมีผู้หญิงคนอื่นที่เป็นบ่าวไปนอนกับผัวของเราบนเตียงนอนเดี๋ยวก่อนคะเธอขึ้นไปสะบึมบะเกิ้มกับผัวข้างบนที่นอนเมียเขาเลยเหรอใช่ค่ะอาจารย์ทำไมเธอโอ๊ยตายแล้วน่าเกลียดเธอทำแรงไปนะเนี่ยก็บ่าวไม่มีทางเรื่องนี้เจ้าค่ะก็เลยขึ้นไปทำบนเตียงเขาเลยเหรอใช่เจ้าค่ะโอ๊ยอาจารย์คะคนที่บอกว่าตัวเองเป็นเมียน้อยไปยั่วผัวคนอื่นแล้วอ้างว่าไม่มีทางเลือกอาจารย์จะให้ฆ่าคนแบบนี้เหรอคะทางเรื่องในชีวิตเรามีตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะมันเลิกทาสไปแล้วค่ะอาจารย์ตลับไปทำมาหากินข้างนอกก็ได้แต่ไม่ต้องมาแย่งผัวคนอื่นแต่เด่นขอถามนิดนึงนะบ่าวไม่ได้แย่งผัวนะเจ้าค่ะเพราะว่าบ่าวบอกแล้วไงตั้งแต่ต้นว่าบ่าวอยากจะมีผัวเดียวในเมื่อบ่าวมีคุณมานัดเป็นผัวเดียวแล้วบ่าวก็ต้องอยู่ที่นี่สิอาจารย์คะบ่าวทำยังไงล่ะคะจะบอกว่าแย่งไม่แย่งไม่รู้นะคะอาจจะบอกว่าตัวเองไม่ได้แย่งแต่สุดท้ายเป็นเมียน้อยไหมเดี๋ยวก่อนไม่ยอมรับว่าเป็นเมียน้อยหยุดก่อนเลยหยุดค่ะคุณมานัดค่ะเรื่องอยากถามหน่อยนะคะคุณก็มีน้องชายชื่อมาโนชอยู่คนเดียวสองคนพี่น้องทำไมไม่รักกันทำไมดูคุณจงเกลียดจงชังเอารัดเอาเปรียบแย่งทุกสิ่งทุกอย่างจากน้องมาโนชตลอดคือมันเกิดอะไรขึ้นคะความเป็นพี่ชายมันไปไหนคะที่จริงข้าก็รักน้องชายของข้าแต่มาโนชมันชอบดูถูกข้ามันคิดว่ามันดีกับข้าในทุกๆเรื่องคุณหญิงแม่ให้ทุกสิ่งกับมันมันย่อมจะได้ทุกสิ่งที่ดีกว่าข้าไม่ว่าจะแต่งงานคุณหญิงแม่ก็จะให้มันแต่งงานกับน้องทิพย์ข้ายอมไม่ได้หรอกเพราะข้ารักน้องทิพย์ผมต่างหากหรือเปล่าพี่ที่ผมต้องอิจฉาพี่ตั้งแต่เล็กจนโตผมสละให้พี่ตลอดแม้กระทั่งอย่างน้องทิพย์ผมก็เสียสละให้พี่พี่ชอบน้องทิพย์พี่ผมไม่อยากพูดเอาเป็นว่าพอผมรู้ว่าพี่กับน้องทิพย์รักกันผมก็ยินดีที่จะหลีกทางให้มีแต่พี่ต่างหากที่จงเกลียดจงชังผมทำไมข้าจะไม่เกลียดเองก็เพราะว่าเองทำให้ข้าไม่ได้ไปเรียนต่อไม่ได้หน้าที่การงานที่ดีอย่างเองไงเพราะเองไปตกน้ำวันนั้นข้าต้องไปช่วยเองข้าก็เลยเป็นไข้ไปสอบไม่ได้ข้าก็เลยไม่ได้ไปเรียนที่ยุโรปไม่ได้ไปทำงานที่ยุโรปต่อพี่ผูกใจเจ็บผมด้วยเรื่องนี้เหรอถามว่าใครอยากจะไปตกน้ำแล้วใครจะให้พี่ช่วยล่ะถ้างั้นน่ะถ้าพี่ช่วยแล้วพี่ต้องทำให้ชีวิตครอบครัวและชีวิตพวกเราสองคนเป็นแบบนี้พี่ไม่ต้องช่วยผมดีกว่าแล้วตอนที่เองไปใครดูแลคุณหญิงแม่ใครดูแลคุณพ่อถ้าไม่ใช่ข้าเองไปอยู่ไหนพี่แน่ใจเหรอว่าพี่ไม่ได้ไปสัมมาเลเทเมากับพวกบ่าวไพร่มันอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชายทั้งสองคนคะพักแล้วก็สงบสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราคุยกันต่อเด่นอยากหันกลับมาถามคุณทันทิพย์อะค่ะยายตลับอะมันก็เป็นเพียงแค่นางเล็กๆในบ้านในเรือนทำไมเธอถึงได้ไม่ค่อยชอบขี้หน้านางตลับเอาซะเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณทันทิพย์อาจารย์คะมีผู้หญิงคนไหนต้องการเป็นเมียหลวงเหรอคะโดยเฉพาะมีเมียน้อยที่ก้าวร้าวแบบนี้และสำหรับตัวทิพย์เองค่ะอาจารย์ทิพย์ต้องตกเป็นเมียหลวงทั้งที่ทิพย์ไม่ได้ตั้งใจทิพย์ถามอาจารย์นะคะถามพี่มนัสด้วยทิพย์ก็ยังเป็นผู้หญิง
ทพยังสาวเทพยังถ้าวันนึงที่ทิพย์เหงาขึ้นมาพี่มนัสไม่อยู่เทพไปหาผู้ชายคนอื่นพี่มนัสจะรู้สึกอะไรไหมคะน้องทิพย์น้องทิพย์เหงาแล้วทำไมน้องทิพย์ไม่บอกพี่พี่จะได้มาหาน้องทิพย์อะล่ะค่ะคุณมนัสคะกลับไปนั่งที่เก่าก่อนนะคะไม่ต้องมาโอ้โลมอะไรกันตรงนี้นะคะคุณมนัสข่มขืนบ่าวเจ้าค่ะฮะคุณมนัสข่มขืนตกลงท้องกับมนัสเหรอท้องกับใครไม่รู้ค่ะเดี๋ยวท่านทิพย์คะท้องกับคุณมนัสเจ้าค่ะมนัสเธอทำตลับท้องเหรอตลับแก้ผ้าอยู่ในห้องพี่มาโนทอยู่ในเรือไอ้มาโนทเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่แก้ผ้านั่นน่ะคุณหนูนะเจ้าคะที่เป็นคนใส่ยาเสน่ห์ให้เราทั้งสองคนเขาลือกันว่าเธอท้องเหรอคือยังไงไหนเล่าสิเธอท้องได้ยังไงเจ้าค่ะบ่าวท้องเจ้าค่ะบ่าวท้องก็เพราะว่าคุณมนัสข่มขืนบ่าวเจ้าค่ะฮะคุณมนัสข่มขืนตกลงท้องกับมนัสเหรอท้องกับใครไม่รู้ค่ะเดี๋ยวท่านคิดคะท้องกับคุณมนัสเจ้าค่ะอ้าวมนัสเธอทำตลับท้องเหรอไม่จริงค่ะอาจารย์ทำไมเธอถึงพูดว่าไม่จริงทำไมเธอถึงพูดว่าไม่จริงมันไปเรือนไอ้เปลี่ยนค่ะและเข้าไปยั่วพี่มาโนดอาจารย์คิดว่าคนไหนเดี๋ยวนะน้องทิพย์อาจารย์พี่กับตลับเนี่ยไม่เคยเป็นชู้กันนะไม่เชื่อค่ะที่เห็นกับตาเลยค่ะตลับแก้ผ้าอยู่ในห้องพี่มาโนดอยู่ในเรือไอ้มาโนดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไอ้ที่แก้ผ้านั่นน่ะคุณหนูนะเจ้าคะที่เป็นคนใส่ยาเสน่ห์ให้เราทั้งสองคนยาเสน่ห์อะไรตลับผ้าดีเองขนาดนี้เอ็งไปหานางมโนได้เอ็งมโนได้ยังไงคุณมนัสคะคุณมนัสใจเย็นนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวกำลังถามทีละคนให้เขาเคลียร์กันทีละคนได้ไหมคะอาจารย์ครับเดี๋ยวถามอย่างนี้ทำไมถึงไม่ด่าเมียตัวเองบ้างล่ะอาจารย์คะข่มขืนครั้งเดียวคงไม่ท้องง่ายขนาดนี้ก็นั่นแหละสิหลังจากนั้นล่ะคะอาจารย์อาจารย์ถามหลังจากนั้นค่ะสรุปแล้วเธอเรียบร้อยไปกี่ครั้งกับคุณมนัสคะเธอถึงท้องน่ะหลายครั้งอาจารย์อ้าวแล้วเรียกว่าข่มขืนได้ยังไงล่ะตลับถ้าไม่ได้ขืนใจนางตลับนะถ้ามีหลักฐานยืนยันอาจารย์อาจารย์ดูรอยข่วนที่หลังข้าสิทำไมอ่ะก็ถ้ามันโดนขืนใจมันจะข่วนหลังข้าอย่างนั้นเหรอแสดงว่าหล่อนมีความสุขมากฟินมากถึงขนาดข่วนหลังคุณน่ะเหรอคุณมันใช่มากทุกตลับตายเธอเป็นคนชอบจิกชอบข่วนจนกระทั่งท้องเหรอไม่จริงเจ้าค่ะคุณมนัสเนี่ยเขาเป็นคนที่หื่นนะเจ้าค่ะเขาเป็นคนที่โอ๊ยบ่าวไม่รู้จะพูดยังไงดีค่ะที่ไม่อยากฟังค่ะที่ไม่อยากฟังเรื่องต่ำช้าแบบนี้ค่ะอาจารย์คือในฐานะเราที่เป็นเมียหลวงค่ะอาจารย์อาจารย์ถามดูนะคะว่าข่มขืนอะไรคะอาจารย์ขึ้นไปอยู่บนห้องทิพย์มันขึ้นไปห้องทิพย์ทำไมคะเตียงนอนทิพย์อะค่ะอาจารย์จะไปข่มขืนอะไรบนนั้นคะนอกจากตัวเองจะเชิญตัวเองขึ้นไปค่ะอาจารย์เอาขึ้นไปให้ถึงที่ใช่ค่ะอาจารย์แล้วคือเตียงนอนทิพย์ค่ะอาจารย์ทิพย์ถามอาจารย์นะคะใครจะทนได้คะตายเธอเอาของขึ้นไปให้ผัวเขาถึงบนที่นอนเมียหลวงเขาเลยเหรอแล้วจะให้บ่าวทำยังไงล่ะคะอาจารย์ทำยังไงในเมื่อคุณมานัทเนี่ยก็เป็นผัวของบ่าวแล้วนี่เจ้าค่ะเห็นไหมแสดงว่าเองรักข้าจริงๆอาจารย์คะมันคือความจำยอมเจ้าค่ะไม่ใช่จำยอมค่ะอาจารย์คุณหญิงแม่ให้เงินออกไปแล้วไม่ออกค่ะอาจารย์นี่เขาเรียกว่าหน้าด้านค่ะชอบเป็นเมียน้อยค่ะอาจารย์ตลับบ่าวไม่ต้องการที่จะเป็นเมียน้อยใครเลยเจ้าค่ะไม่ต้องการจะเป็นไปแล้วค่ะอาจารย์แต่ที่บ่าวต้องทำเนี่ยก็บ่าวบอกไปแล้วว่าบ่าวจะต้องมีผัวเดียวในเมื่อบ่าวได้แล้วจะให้บ่าวทำยังไงแล้วเจ้าคะเธอกำลังจะบอกว่าเธอต้องตกเป็นภรรยาเพราะว่าเขาบังคับเธอเธอก็คิดว่าเธอก็ต้องมีสามีเดียวเธอก็จำเป็นต้องอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะบังคับครั้งแรกค่ะอาจารย์แต่หลังจากนั้นชอบค่ะอาจารย์ถ้าไม่ชอบก็ออกไปผัวเดียวก็ได้ไงออกไปอยู่ที่ข้างนอกแล้วก็ไม่ต้องมีผัวอีกเลยชีวิตแกก็จะมีแค่ผัวเดียวแล้วจะทำยังไงล่ะก็ตอนนี้ท้องอ่ะอาจารย์คะครั้งแรกไม่ได้ท้องค่ะที่เหลือชอบค่ะอาจารย์แต่ทำไมเองยังต้องไปยุ่งกับไอ้มโนดในเมื่อเองบอกว่าเองจะมีข้าเป็นผัวเองคนเดียวพี่มานัทก็บอกแล้วไงคุณมานัทว่าคุณมาโนทเนี่ยเขาไม่เกี่ยวคุณมาโนทเขาเป็นพี่เราเป็นพี่น้องกันคุณมานัทก็พูดเรื่อยเปื่อยแล้วเองไปทำอะไรแถวเรือนตลับตลอดเวลาพี่มานัทยังไงตลับก็เป็นเมียพี่อีกคนหนึ่งกูจะให้เกียรติเมียพี่บ้างเองอ่ะต้องให้เกียรติเมียข้าบ้างผมไม่เคยคิดอะไรกับตลับเลยหลังจากที่รู้ว่าตลับเป็นเมียพี่แล้วแล้วก่อนหน้านั้นแปลว่าคิดไหนๆจะเล่าแล้วเนี่ย
ผมเคยชอบกับตลับก็จริงแต่ทุกอย่างมันจบสิ้นลงหลังจากที่ตลับเป็นเมียพี่และผมก็แต่งงานกับบุญเรือนแล้วยังไงผมก็ต้องให้เกียรติเมียผมนั่นเองจำไว้เองอย่ามายุ่งกับนางตลับอีกถ้าตลับไม่โดนคนใจร้ายกระทำเนี่ยผมก็ไปยื่นมือเข้าไปช่วยหรอกเดี๋ยวนะคะใจร้ายกระทำเรียนอยากทราบนะคะคุณมาโนดคะใครใจร้ายทำอะไรกับตลับอีกคะคุณมาโนดเล่าเลยเจ้าค่ะผมเป็นผู้ชายครับผมไม่อยากพูดอะไรตลับเธอพูดสิเธอโดนอะไรอีกหลังจากโดนพ่อมนัสข่มขืนขืนใจต่อสิแล้วก็โดนคุณหนูชั่วๆเนี่ยแหละเจ้าค่ะที่เป็นคนวางยาวางเสน่ห์ให้เราสองคนเนี่ยจัดฉากว่ามีอะไรกันแล้วทำให้คุณมนัสเข้าใจบ่าวผิดเจ้าค่ะอาจารย์จัดฉากยังไงไหนเธอเล่ารายละเอียดหน่อยซิก็คุณหนูเนี่ยวางยาคุณมาโนดให้คุณมาโนดอ่ะมีความรู้สึกอะไรกับบ่าวเจ้าค่ะเดี๋ยวทานทิพย์เธอไปจัดฉากไปทำอะไรให้เขามีอะไรกันทั้งที่เขาไม่ได้มีอาจารย์ค่ะทิพย์จะไปทำแบบนั้นทำไมคะอาจารย์ไหนเล่าสิวันนั้นมันเป็นเรื่องที่ตลกมากค่ะเธอเห็นอะไรไหนเธอเล่าสิทานทิพย์ทำอย่างนี้เหรอทิพย์ทำอะไรคะดูสิคะอาจารย์ทิพย์คือเมียหลวงที่โดนลุมทุกคนค่ะอาจารย์ทำแบบนี้กับทิพย์ใจคดค่ะอาจารย์คะทิพย์พูดกับอาจารย์นะคะทิพย์คือเมียหลวงค่ะเมียหลวงที่โดนกลั่นแกล้งทุกคนคือถ้าวันนี้นะคะอาจารย์เข้าข้างเมียน้อยมากไม่เป็นไรอะพี่มนัสพอเนาะเข้าข้างไปเลยเพราะว่าทิพย์ก็รู้สึกเหนื่อยค่ะอาจารย์ทิพย์คิดว่าไปเลยค่ะไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก่อนแล้วเขาทำอะไรเธอวันนั้นฉันอยากรู้ทำยังไงคะให้เธอต้องดูเหมือนประมาณว่าเธอสองคนมีอะไรกันเอายาอะไรใส่ยังไงคะคืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตพูดแล้วกันครับอาจารย์จ้ะคือวันนั้นเนี่ยผมโดนยากำหนัดครับพอรับยาตัวนี้เข้าไปอ่ะมันก็เลยเกิดอาการครับแล้วจังหวะนั้นเนี่ยตลับเองก็โดนยาเหมือนกันครับซึ่งปกติเนี่ยเราสองคนไม่จำเป็นต้องใช้ยาประเภทนี้เลยครับค่ะแล้วผมก็ไม่อยากจะบอกว่าแล้วทางบ้านจะมีใครล่ะครับที่ทำแบบนี้ต้องการที่จะให้เกิดเรื่องเสียหายเกิดขึ้นกับตลับเดี๋ยวเองไม่ต้องใช้ยาประเภทนี้แปลว่าเองสองคนแอบนัดเจอกันบ่อยใช่ค่ะพี่มานัทสรุปเองท้องกับใครกันแน่ตลับคุณมานัททำไมคุณมานัทถึงไม่เชื่อบ่าวเลยเจ้าคะว่าลูกในท้องของบ่าวเนี่ยเป็นลูกของคุณมานัทจริงๆไม่มีใครต้องการจะเชื่อหรอกอาจารย์เพราะหลักฐานมันเห็นชัดๆอะค่ะเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนให้เกียรติเมียของพี่บ้างนะครับตลับก็มีเมียพี่อีกคนนะครับนางตลับเองไปยุ่งกับไอ้มาโนดเหรอบ่าวบอกแล้วไงเจ้าคะว่าบ่าวไม่ได้ยุ่งกับคุณมาโนดเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นพ่อคุณหนูทานทิพย์นี่แหละเจ้าค่ะที่เป็นคนทำเรื่องนี้อ่ะแล้วที่ข้าเห็นกับตาล่ะก็ทุกอย่างมันเป็นการจัดฉากไงเจ้าคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับพี่อาจารย์คะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะทิพย์เหนื่อยที่จะพูดแบบนี้ละค่ะทิพย์ขอบอกอย่างนึงนะคะตลับท้องใช่ไหมคะวันนี้ที่บอกให้ทุกคนรู้เลยละกันทิพย์ก็ท้องเหมือนกันค่ะฮะน้องทิพย์นี่คือเรื่องจริงค่ะอาจารย์ที่บอกพี่มานัทเพราะว่าทิพย์พี่ว่าที่มาออกรายการนี้ทิพย์พูดว่าถ้าวันนี้เคลียร์ไม่จบทิพย์จะเป็นคนเดินออกมาเองค่ะเพราะว่าทิพย์ก็ทนไม่ไหวกับสภาพแบบนี้แล้วค่ะอาจารย์ทิพย์พูดกับอาจารย์นะคะว่าทิพย์มีคุณพ่อคุณแม่ที่รักทิพย์ยังไม่มีมานัทไม่ทำตามสัญญาที่ให้กับทิพย์ไว้ในวันที่แต่งงานทิพย์ก็แค่เดินออกมาลูกทิพย์คนเดียวทิพย์เลี้ยงได้ค่ะอาจารย์ไม่นานน้องทิพย์ท้องจริงเหรอท้องกับใครอ่ะจะท้องกับใครฉันมีผัวเดียวถามพี่มานัทสิคะคุณมานัทเนี่ยหรอที่จะไปหาเธอบ่อยขนาดนั้นจนถึงแบบเธอท้องอ่ะตลับไม่จริงหรอกตลับเดี๋ยวคุณตลับคะทำไมคุณพูดแบบนี้เองหมายความว่ายังไงนางตลับทิพย์เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่มานัทพี่มานัทมั่นใจไหมคะว่าลูกในท้องของทิพย์คือลูกพี่มานัทหรือพี่มานัทไม่เชื่อใจได้นะคะพี่มานัทไม่เชื่อใจทิพย์ก็ได้เพราะทิพย์ก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วพี่มานัทพูดมาเลยค่ะสรุปท้องกับคุณมานัทค่ะตลับก็ท้องกับคุณมนัสท้องค่ะตลับท้องแต่ท้องกับใครไม่รู้ค่ะอาจารย์หรอคะแล้วทำไมนี่เขาก็เห็นว่ายังมีคนโน้นมีคนนี้ตกลงเธอไม่ได้มั่วแต่ทั่วถึงเหรอตลับใช่ค่ะเขาเป็นคนที่ใส่ความคนอื่นเก่งเจ้าค่ะข้าไม่ได้อยากวางยาเองหรอกตลับข้ารักเองแต่ข้าทนไม่ได้ที่เห็นไอ้มโนดแล้วก็บ่าวอื่นๆมาแอบรักมาแอบชอบเองข้าไม่ได้อยากจะวางยาหรือทำร้ายเองแต่ข้ารักเองจริงๆข้าดีกับเองขนาดนี้แต่เองไม่เคยบอกข้าเลยว่าเองรักข้าบ้าง
าจารย์มันคล้ายๆความเห็นแก่ตัวนะพี่การรักแล้วคนอื่นมาโดยที่เขาไม่เต็มใจแบบนี้มันต้องก็เห็นแก่ตัวนะครับพี่มานัทนี่ไงเองก็ดูถูกข้าตลอดเองคิดว่าเองดีกับข้ามาตลอดผมแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่พี่เคยทำในสิ่งที่ถูกต้องบ้างไหมข้าทำทุกอย่างข้าทำทุกอย่างให้เองอาจารย์ดูมันสิมันหาว่าข้าโง่มันดูถูกข้าผมไม่ได้พูดนะครับพี่พูดเองเพราะว่าเองคิดแบบนี้มาตลอดแล้วแต่พี่จะคิดอาจารย์ดูสิคะผู้ชายสองคนค่ะทะเลาะกันเพราะใครคะค่ะทิพย์ถามอาจารย์นะคะวันนี้ทิพย์ก็เหนื่อยแล้วทิพย์มาออกรายการนี้ทิพย์จะถามพี่มนัสว่าจะเลือกใครค่ะไม่ต้องเลือกทิพย์ก็ได้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าพี่มนัสเลือกตลับบอกว่าเลือกตลับทิพย์ก็ไปหาคนใหม่ง่ายๆแค่นั้นเองค่ะทิพย์เป็นลูกคุณพระนะคะอาจารย์ค่ะทิพย์ไม่ต้องเป็นจะต้องมานั่งทนกับสภาพแบบนี้เพราะว่าถ้าพี่มนัสบอกแบบนี้นะคะทิพย์ก็บอกเลยว่าทิพย์นั้นเลือกไปเลยค่ะไปกับตลับค่ะทิพย์มีดีนะคะพี่มนัสพี่มนัสผมขอบคุณพี่จริงๆนะที่พี่ช่วยแต่งงานกับน้องทิพย์ไม่งั้นเนี่ยคนที่ปวดหัวคงต้องเป็นผมอะอาจารย์คะทิพย์ถึงบอกไงคะว่าสุดท้ายถ้ารักกันมากไปอยู่ด้วยกันพี่มโนดมั่นใจใช่ไหมคะว่ารักบุญเรือนเนาะถ้าไม่รักเลิกกับบุญเรือนเพราะบุญเรือนคือคนที่น่าสงสารทิพย์ก็บอกเลยว่าทิพย์เป็นลูกคุณพระทิพย์ไม่เห็นต้องแคร์อะไรเลยทิพย์ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งแคร์มานั่งพูดวันนี้ทิพย์จะพูดที่นี่แล้วก็คือจบแต่คุณทิพย์คะคุณฟังนิดนึงนะคะคุณธรรมจริยธรรมความเมตตามันก็ต้องมีนะคะในไหนเรื่องราวมันก็เกิดตะเลิดกันมาขนาดนี้ขอโทษนะคะตลับเธอกำลังท้องกี่เดือนแล้วคะทำไมจะต้องบอกด้วยล่ะคะอาจารย์อ้าวถ้าท้องมันก็ต้องรู้สิว่าท้องกี่เดือนหรือว่าจะอุปโลกตัวเองว่าท้องแล้วจริงๆเขาไม่ได้ท้องสร้างเรื่องมันยาหรือเปล่าไม่ได้สร้างเรื่องแน่นอนค่ะอาจารย์ลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นของคุณมานัทแน่นอนเจ้าค่ะอาจารย์คะตลับไม่ได้ท้องคนเดียวนะคะทิพย์ก็ท้องเหมือนกันค่ะอ้าวนี่คือเรื่องจริงค่ะและทิพย์ก็มั่นใจได้ว่าทิพย์มีแค่พี่มานัทคนเดียวค่ะทิพย์รักเดียวใจเดียวแล้วเพราะฉะนั้นทิพย์ถึงบอกไงคะอาจารย์ว่าทิพย์ตกอยู่ในสภาพเมียหลวงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคุณหนูทานทิพย์เจ้าคะคุณหนูทานทิพย์จะท้องได้ยังไงเจ้าคะในเมื่อคุณมานัทเนี่ยไม่เคยไปหาคุณหนูทานทิพย์เลยแน่ใจเหรอคะพี่มานัทถ้าพี่มนัสไม่มั่นใจว่าลูกในท้องเป็นลูกของทิพย์ไม่เป็นไรนะคะทิพย์เลี้ยงเองได้ค่ะทิพย์มีเงินที่ไม่เห็นต้องแคร์อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวขอประทานโทษนะคะตลับเธอรู้ได้ยังไงครับว่าคุณมนัสเขาไม่ได้ไปกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิกอะไรกับคุณอยู่บนเตียงเหรอตลับอยู่บนเตียงฉันกับพี่มนัสเหรอถึงมั่นใจอ่ะฮะใช่สิอยู่บนเตียงแน่นอนเพราะว่าคุณมนัสเนี่ยเขาบอกมาตลอดว่าเธอเนี่ยมันไม่แซ่บหรอคะทิพย์ไม่แซ่บเหรอคะข้าไม่เคยพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวมนัสไม่เคยพูดไปเอามาจากไหนหรออาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนเรื่องราวของเดี๋ยวนี้กำลังจะเคลียร์กันเรื่องเมียน้อยเมียมากตายกลายเป็นเรื่องแซ่บไม่แซ่บบนที่นอนแล้วหรอคะจะไม่พูดเรื่องได้เลยว่าอันนี้แกงจืดอันนี้ต้มยำจ้ะพี่มนัสคะเลือกสิคะพูดเลยว่าไหนแกงจืดอันไหนต้มยำถ้าบอกว่าทิพย์เป็นแกงจืดเดี๋ยวทิพย์ก็จะออกไปแค่นั้นเองค่ะอาจารย์ค่ะข้าเลือกไม่ได้หรอกในเมื่อทั้งคู่ท้องและทั้งคู่ก็ท้องกับลูกของข้าจะมีลูกของข้าจะให้ข้าเลือกได้ยังไงข้าจะใจร้ายใจดำไล่ใครออกจากเรือนไม่ได้หรอกไม่เป็นไรพี่มนัสไม่ต้องเลือกเดี๋ยวทิพย์เลือกเองค่ะทิพย์เลือกเองก็ได้ทำไมจะต้องเลือกด้วยล่ะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แหละ3คนผัวเมียไปเลยมันจะอะไรนักหนาเลือกมากนะคุณหนูเนี่ยข้าตั้งแต่แรกข้าบอกแล้วว่าข้าต้องมีผัวเดียวเมียเดียวถ้าพี่มนัสเลือกตลับไปอยู่ด้วยกันนะคะทิพย์ไปของทิพย์เองก็ได้ค่ะทั้งที่เธอก็มีลูกไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ทิพย์มีเงินค่ะถ้างั้นก็เลือกสักทีเถอะใช่น้องทิพย์เดี๋ยวพี่ให้นางหลับไปอยู่เรือนเล็กก็ได้นะไม่ได้ค่ะไปอยู่เรือนเล็กพี่มานัทก็ไปอยู่กับตลับเลยค่ะทิพย์ก็กลับไปอยู่ที่บ้านแบ่งวันกันก็ได้นะไม่ได้ค่ะพี่มาโนดว่ายังไงบ้างคะในเรื่องนี้มีตั้ง7วันทำไมจะแบ่งกันไม่ได้คือฉันคิดว่าคุณมานัทพี่มานัทต้องรับผิดชอบใจเย็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับยังไงนะคะคุณมโนดคุณเล่าอีกทีผมอยากให้พี่มนัสเนี่ยแสดงความรับผิดชอบทั้งหมดในฐานะที่เป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนค่ะแต่ผมเนี่ยจะช่วยดูแลตลับเองครับนี่คะอาจารย์ดูแลตลับคืออะไรคะเราดูแลกันแบบพี่น้องพี่มโนดคะพี่มโนดพูดแบบนี้ถ้าบุญเรือนจะรู้สึกยังไงคะทำไมผู้ชายถึงเป็นแบบนี้คะอาจารย์นั่นน่ะสิสรุปแล้วขอโทษนะคะตลับคะเธอจะให้คุณมาโนดดูแลแต่เธอบอกว่าเธอท้องกับคุณมนัส
แล้วเธอก็ปรารถนาจะอยู่ด้วยกัน3คนแต่เธอก็จะมีอีกคนนึงดูแลเล่นฟังดูมันประหลาดนะคะตลาดใช่มั้ยคะอาจารย์พยายามเข้าใจเธอนะคะอาจารย์ช่วยเข้าใจหน่อยนะคะว่าเรา2คนเนี่ยอยู่ในฐานะพี่น้องกันอย่าให้มันคิดเลยเถิดแล้วก็เกินเลยนะคะอาจารย์ค่ะแบบนั้นมันไม่ดีค่ะคนที่คิดชั่วๆเนี่ยมันคือฝั่งนู้นค่ะที่มันชั่วค่ะอาจารย์คะค่ะคิดชั่วกับพฤติกรรมชั่วมันต่างกันนะคะค่ะที่อาจจะคิดไม่ดีเพราะว่าทิพย์เจอคนชั่วๆมาก่อนใช่ไหมคะที่ถึงคิดไม่ดีแต่ถ้าใครที่พฤติกรรมดีทิพย์ไม่คิดแบบนั้นค่ะพฤติกรรมที่ชั่วก็ถูกต้องแล้วที่คนอื่นเดี๋ยวก่อนนะคะเดนถามหน่อยสิคะเดนได้ข่าวตลับค่ะมีการกลั่นแกล้งพยายามให้เธอแท้งลูกเหรอคะใช่ค่ะอาจารย์ตลับเล่าสิฉันอยากฟังใครแกล้งเธอจะใครอีกล่ะคะอาจารย์ก็คนที่อยู่ข้างๆอาจารย์นั่นแหละค่ะอาจารย์คะมันเป็นแค่บ่าวทิพย์จะไปแกล้งทำไมคะเดี๋ยวฟังเขาก่อนได้ไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่จะทำให้ใครคนหนึ่งท้องแล้วถึงกับแท้งลูกเนี่ยบาปกรรมมากเธอจะกล้าฆ่าสัตว์ทิพย์จะกล้าทำแบบนั้นเหรอคะมันบาปบาปมากไหนตลับเธออย่าปากปั๊มเธอเล่าสิเขาแกล้งยังไงเขาตั้งใจจริงๆค่ะอาจารย์เขาเลื่อยบันไดในเรือนของบ่าวเจ้าค่ะให้เธอตกบันไดใช่เจ้าค่ะแล้วก็แทงเอาไปเลยใช่เจ้าค่ะแต่โชคดีที่บ่าวในเรือนของบ่าวเนี่ยเจ้าค่ะที่ช่วยบ่าวเอาไว้เจ้าค่ะเธอเลยไม่ตกลงไปใช่เจ้าค่ะ มีคนรับกรรมแทนไงเจ้าค่ะค่ะแล้วมีอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาใช้ยาขับเลือดให้บ่าวกินเจ้าค่ะโดยการที่แบบว่าเอาอาหารสำรับมาให้บ่าวบอกว่าเป็นอาหารที่ดีเป็นยาบำรุงที่ดีแต่พอบ่าวกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็เป็นยาขับเลือดเจ้าค่ะเดี๋ยวอุ๊ยตายเธอแกล้งทำเป็นส่งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพคนท้องเธอแอบมีเมตตาขนาดนั้นเลยเหรออุ๊ยทันทิพย์หน้าสวยๆไม่น่าซุกซ่อนจิตใจมันร้ายอย่างนั้นเลยนะเรียกว่าชั่วดีกว่าค่ะอาจารย์ตลับเธอก็ไม่ต้องเสริมฉันพูดเองเป็นอย่างใช่ว่ายังไงอาจารย์ทิพย์ถามอาจารย์นะคะทิพย์จะลดตัวไปแกล้งบ่าวทำไมคะอาจารย์ถึงแม้ว่าทิพย์จะไม่ชอบนะคะอาจารย์มีเมียน้อยแบบนี้ค่ะมาด่าทิพย์ชั่วค่ะอาจารย์ทิพย์เป็นเมียหลวงที่ทิพย์อยู่ของทิพย์เฉยๆถ้ามันไม่ยอมไปเป็นเมียน้อยใครจะไปอยากยุ่งกับมันคะอาจารย์นางตลับเองพูดแบบนี้เองมีหลักฐานอะไรมีหลักฐานแน่นอนเจ้าค่ะเดี๋ยวจะได้ดูแล้วก็ได้เห็นกันแน่นอนทุกคนจะได้เห็นค่ะวันนี้บ่าวเอาหลักฐานมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเดี๋ยวช่วยเปิดให้ดูด้วยนะคะเปิดเลยค่ะถ้ามีเปิดเลยค่ะทิพย์ก็ไม่กลัวอยู่แล้วค่ะจำเพราะทิพย์ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นทิพย์จะกลัวทำไมอะคะว่านช็อปมดลูกเนี่ยถ้าคนที่เพิ่งคลอดได้กินสรรพคุณมันจะเอาไว้ฟอกเลือดฟอกลมแล้วเองคิดว่าถ้าคนที่ยังไม่คลอดแต่กินเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ่าวกลัวว่าหมามันจะมากัดนะเจ้าค่ะเลี้ยงลูกเธอค่ะจิตสงบดีกว่านะใช่ค่ะอาจารย์พูดถูกค่ะคนเป็นแม่คนมาด่าคนอื่นว่าเป็นหมาตลับจ๊ะฉันได้ข่าวว่าเธอคลอดลูกเรียบร้อยแล้วเหรอคะเจ้าค่ะบ่าวคลอดลูกเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะลูกน่ารักน่าชังสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีเจ้าค่ะแต่ว่าบ่าวแต่อะไรแต่บ่าวก็กลัวเหมือนกันนะเจ้าค่ะบ่าวกลัวว่าหมามันจะมากัดนะเจ้าค่ะเลี้ยงลูกเธอค่ะจิตสงบดีกว่านะคะใช่ค่ะอาจารย์พูดถูกค่ะคนเป็นแม่คนมาด่าคนอื่นว่าเป็นหมาอาจารย์คิดว่าคนแบบนี้จิตใจดีไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะทันทีอาจารย์คะขอบอกหน่อยนิดนึงได้ไหมเจ้าคะขนาดตอนที่บ่าวท้องเนี่ยบ่าวยังโดนกลั่นแกล้งขนาดนี้เลยแล้วลูกของบ่าวเนี่ยคลอดออกมาแล้วเนี่ยแล้วจะให้บ่าวต้องระวังมากกว่าเดิมไหมเจ้าคะไม่อย่างนั้นเนี่ยบ่าวก็ต้องให้ลูกอยู่ในกรงตลอดเวลาแล้วเจ้าค่ะเพราะกลัวว่าหมาเนี่ยมันจะมากัดอยู่ตลอดเวลา คนที่อยู่ในกรงคือหมาเองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเองบอกให้ลูกเองอยู่ในกรงหมายถึงว่าลูกเองเป็นหมานะขอโทษนะคะทันทิพย์เธอก็ท้องไส้อยู่จะคลอดเมื่อไหร่คะก็เร็วๆนี้ค่ะอาจารย์ไม่คิดก็คลอดค่ะทิพย์ถึงบอกว่าตลับมาโทษว่าทิพย์อย่างนั้นอย่างนี้ทิพย์จะทำทำไมคะทิพย์ท้องแก่นะคะอาจารย์ค่ะทิพย์ไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วดูแลแล้วกันนะคะคุณมนัสคะคุณคิดยังไงคะตลับก็คลอดแล้วทันทิพย์ก็กำลังจะคลอดรู้สึกยังไงคะลูกของตลับโอเคไหมคะลูกชู้มันจะเป็นยังไงคุณมนัสมันก็ไม่เกี่ยวกับข้าพี่มนัสครับพี่มนัสพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไมพี่มนัสเป็นพ่อของเด็กในท้องตลับพี่มนัสก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะข้าไม่ได้เป็นพ่อของมันของลูกของมันข้าเห็นกับตาสองตาของข้าว่ามันเป็นชู้กับไอ้เปลี่ยนมันเป็นชู้กับเอง
ทำไมคุณมานัทถึงพูดแบบนี้แล้วเจ้าคะก็บ่าวบอกแล้วไงว่าลูกที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นลูกของคุณมานัทอ่ะข้ารักเองแต่เองนอกใจข้าก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้นอกใจอ่ะไม่เคยให้เกียรติข้าเลยให้เกียรติมาตลอดคุณมานัทนั่นแหละเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรียนว่าเรื่องราวมันคงจะไม่จบง่ายๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียนพอสรุปได้ค่ะนี่คือเรื่องของตัณหาที่ร้อนรุ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะเพลิงแค้นที่ร้อนเร่าแผนร้ายที่แผดเผาส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงได้จากละครของเราค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาช่อง8เลือดกากีค่ะหลังเวลาของรายการคนดังนั่งเคลียร์นั่งรอชมได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนจากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวฝากไว้เลยนะคะว่าคำสาปจากความงามคือคำประณามว่ากากีค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวสนุกสนานมากแต่ละคาลมคำพูดที่ทุกคนพูดออกมาเจ็บปวดกันจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะละครเรื่องเลือดกากีทางช่อง8ตอนนี้ดังมากค่ะก่อนจากกันนะคะเรียนอยากให้นักแสดงมีโอกาสฝากผลงานค่ะเริ่มค่ะคุณมนัสค่ะครับขอฝากด้วยนะครับละครเลือดกากีนะครับก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยมาดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงลูกใครคือลูกของใครกันแน่ใครจะอยู่นะครับใครจะรอดหรือใครจะต้องโดนไล่ออกจากเรือนไปนะครับก็ฝากด้วยครับคุณมโนชค่ะครับเช่นกันนะครับผมก็สวัสดีนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับละครเลือดกากีนะครับเรื่องราวเข้มข้นมากมายนะครับก็ถ่ายทอดความแค้นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็ติดตามพวกเรา4คนได้เดี๋ยวจะมีน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาด้วยครับผมค่ะแม่ตลับล่ะคะรายกาบว่าไงคะก็ฝากด้วยนะคะฝากละครเลือดกากีด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตอนไหนนะคะเพราะว่ามันแบบสนุกและเข้มข้นมากแซ่บมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะยังไงก็ฝากนะคะรายการใหม่ด้วยนะคะนางร้ายไทยแลนด์ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าสนุกแซ่บนะคะหาแบบนางร้ายนะคะเพื่อที่จะมาแซ่บๆนะคะในละครของช่อง8นะคะยังไงฝากด้วยนะคะค่ะสำหรับคนนี้เป็นคนสุดท้ายค่ะสวยนะคะเดี๋ยวไม่เคยเห็นเลยค่ะสวยแต่เชือดนิ่มๆนะคะเชิญค่ะค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าพวกเรา4คนนะคะเป็นนักแสดงแค่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปสู่รุ่นลูกซึ่งบอกอาจารย์เลยว่าแซ่บมากๆนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่ขนาดไหนรุ่นลูกนี่จะแซ่บยิ่งกว่านะคะก็ฝากติดตามด้วยทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส 18:00 นและ16:15 ทางช่อง8ค่ะค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะสำหรับละครเรื่องเลือดกากีเป็นรายการที่คุณผู้ชมต้องดูตลอดไปค่ะนี่เพิ่งจะเจนแรกนะคะเจนต่อไปยิ่งนับวันยิ่งสนุกและเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะคะละครเลือดกากีไปพิสูจน์กันนะคะว่าคำว่าเลือดกากีนั้นหมายถึงใครกันแน่นะคะทางช่อง8หมายเลข27ค่ะหลังรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะ 17:15 ทางช่อง8หมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอค่ะและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้เดนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ๆๆๆเอ้ยเต็มไปหมดเลย